สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Isuzu D-Max All New นะฮะคันนี้ติดตั้งจอ Android built-in ตรงรุ่นเลยนะฮะวันนี้จะใหม่ล่าสุดเลยนะฮะของเราที่มีมา RAM 2 ROM 3 12ครับหน้าจอแบ่งได้นะครับเราจะมาดูวิธีการนะครับติดตั้งเข้าไปในรถเป็นยังไงแล้ววิธีการเซตค่าคอนโทรลพวงมาลัยนะครับสำหรับคันนี้ผมจะแนะนำนะครับการเซตค่าคอนโทรลพวงมาลัยสำหรับเครื่องเล่น Android ติดรถนะครับเดี๋ยวผมขอสูงภาพนึงครับโอเคขอปรับภาพหน่อยนะครับโอเคฮะสำหรับคันนี้นะครับติดตั้งกล้องถอยของเดิมนะครับเข้าไปในจอใหม่นะครับนี่ดูนะฮะกล้องถอยเดิมทำงานแล้วนะครับให้โทรศัพท์ปรับแสงสักนิดหนึ่งนี่ครับกล้องถอยมีเส้นกะระยะเหมือนเดิมนะอันนี้กล้องถอยเดิมนะฮะแจ้งก่อนนะครับผมเบาเสียงพัดลมสักนิดหนึ่งครับโอเคนะครับมาแนะนำวิธีการเซตค่านะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านที่ถามมาว่าแนะนำครับผมจะเซตค่าคอนโทรลพวงมาลัยนะครับหรือ steering wheel นะครับ steering wheel ในรถ Isuzu D-Max All New ยังไงนะครับเริ่มนะครับไปที่โหมดการตั้งค่าเลยนะครับเราปรับแสงสักนิดนึงครับแล้วก็ information ของรถนะฮะอันนี้เรียกว่า infotainment นะครับนี่ครับเป็นลูกฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปมันก็จะมีให้เราเซตค่านะครับเลือก steering wheel นะฮะหรือ SWC นะฮะเลือกเข้าไปทุกอย่างให้เรามีอยู่เคลียร์ไว้ก่อนนะครับจะได้หน้าจอแบบนี้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับในเกือบทุกๆยี่ห้อนะครับคล้ายๆกันขั้นตอนแรกให้เราจิ้มไปเลยฮะสมมุติเราต้องการเครื่องหมายนี่ครับบวกนะฮะวอลลุ่มบวกเราก็นี่ครับมากดที่คอนโทรลพวงมาลัยนะครับจิ้มไว้เป็นเคอร์เซอร์กับพริบเห็นไหมฮะเป็นน้ำเงินกับพริบอันนี้หายไปแล้วให้เราแต้มใหม่นะครับกดเข้าไปใหม่มันก็จะเป็นเคอร์เซอร์น้ำเงินกับพริบให้เรามากดที่ตัวคอนโทรลพวงมาลัยนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับเป็นวอลลุ่มบวกให้ตรงกันนะครับแค่นั้นเองเราเลือกนะครับเป็นวอลลุ่มลบนะครับเราก็มาเลื่อนที่พวงมาลัยให้เป็นวอลลุ่มลบโอเคนะครับต่อไปในพวงมาลัยเหลืออะไรอีกเหลือเน็กนะครับเหลือเลื่อนหน้านะฮะโอเคเลื่อนหน้ากดปุ๊บผมก็กดที่คอนโทรลพวงมาลัยนี่ครับจนกว่าสีน้ำเงินจะค้างนะครับพอกดทีแรกเคอร์เซอร์น้ำเงินจะกระพริบอยู่นะฮะโอเคนี่ครับค้างละต่อไปโหมดนะฮะดูตัวอย่างชัดๆคำว่าโหมดผมเลือกคำว่าโหมดโหมดอย่ากระพริบอยู่นะครับกดคำว่าโหมดค้างไว้จนกระทั่งหยุดกระพริบเคอร์เซอร์นะครับก็แสดงว่าเป็นการเซตค่าเรียบร้อยนะครับต่อไปในการรับโทรศัพท์นะครับก็เลือกครับโหมดรับโทรศัพท์กดนะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับก็ครบ6ปุ่มนะฮะ1นะครับทางโทรมาลัย1 2 3 4 5 6นะครับ1 2 3 4 5 6ครบนะครับโอเคผมแบ็คเอาไปเลยฮะเซตค่าแล้วแบ็คเอาไปแบ็คเอาไปเลยนะครับดูหน้าจอโฮมนะฮะนี่ครับโอเคลองเทสดูนะฮะเร่งเสียงครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นวิดีโอให้ดูแล้วกันอ่ะผมกดจากโหมดแล้วกันนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะกดโหมดนะฮะตรงพวงมาลัยก็จะเห็นว่าผมเล่นอยู่นะฮะบลูทูธได้ AUX in ได้นะครับ FM ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเปลี่ยนโหมดไปโอเคเดี๋ยวเราลองดูหน้าจอของวิดีโอสักนิดหนึ่งครับวิดีโอที่บิวอินมาให้นะครับเป็นวิดีโอที่มีในเครื่องนะครับเช็คภาพว่าภาพมีความคมชัดไหมนะครับภาพระดับ 4K เลยนะครับเนี่ยครับความชัดของภาพเดี๋ยวผมปิดไฟสักนิดนึงครับเพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นความชัดของภาพระดับ 4K นะฮะเร่งเสียงครับเนี่ยฮะเบาเสียงนะครับเนี่ยความชัดของเนื้อภาพสักนิดนึงครับหยาดเยิ้มนะครับน้องเอ๊ะเห็นแล้วอยากกินกุ้งเลยครับเป็นไงความชัดของภาพนะครับระดับ 4K นะฮะอันนี้หน้าจอเป็น IPS แท้นะครับเป็นจอกระจกแล้วนะครับในขณะที่เล่นอยู่เดี๋ยวเราลองเข้าเกียร์ถอยดูนะฮะดูนะครับกล้องถอยทำงานนะครับในขณะที่ยังมีการเล่นอยู่นะครับหน้าจอนะครับหน้าจอหลักยังมีการเล่น 4K อยู่นะครับไม่ได้ตัดไปโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าจอรวมเท่าหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมพอชไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอตัวอันนี้ไว้ก่อนนะครับเอาผมไปเลือกหน้าจอโฮมหน้าจอข้างๆเป็น RGB นะครับเปลี่ยนสีได้นะครับโอเคนะฮะตัวนี้ผมปิดไปนะครับออกมาที่หน้าจอโฮมแบบนี้นะฮะหน้าจอการใช้งานเหมือนกับแท็บเล็ตนะครับในระบบจอ Android ทั้งหมดหรือเหมือนกับโทรศัพท์ Android นะครับปุ่มตรงนี้นะครับสามารถปิดไฟหน้าจอนี่ครับเนี่ยทัดแล้วกลับมาสามารถที่จะติดตั้งกล้องนะครับบันทึกระบบ Android เข้ามาเชื่อมต่อ
ได้ด้วยนะครับในตัวนี้ก็จะมีนี่ฮะ APK นะครับสำหรับเชื่อมต่อกล้อง Android ติดรถนะครับไม่ต้องใช้หน้าจอของตัวกล้องมาแสดงผลนะครับใช้หน้าจอของตัวเครื่องนี้แสดงผลได้เลยนะครับโอเคเชื่อมต่อสัญญาณ Hotspot นะครับหรือสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับตัวนี้สามารถเช็คแอปได้นะครับว่าเราเปิดแอปอะไรอยู่นะฮะเราสามารถดึงมาดูได้ไหมฮะดูนะฮะเดี๋ยวผมค่อยๆจะได้แสงมันปรับหน่อยนะฮะกลางคืนนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันเปิดสามารถปัดปิดได้นะฮะปัดปิดแอปได้เช็คแอปอีกทีครับ Fcam นะฮะปัดปิดได้เลยวิดีโอปัดปิดวิดีโอปัดปิดได้เลยนะครับ Bluetooth บางทีภาพไปไม่ทันนะครับนี่โอเคนะฮะ Bluetooth นะครับผมปัดปิดไปนี่ครับข่าวหมดการตั้งค่าปัดปิดพี่ปัดไปอีกครับปัดได้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดู YouTube กันสักหน่อยฮะดูที่สัญญาณ Hotspot ด้วยนะฮะตอนนี้โอ้สัญญาณไม่มีฮะสัญญาณไม่มีการเชื่อมต่อเขาจะบอกเลยนะครับให้เราทำการเชื่อมต่อก่อนนะครับโอเคก็ยังมีแผนที่นะครับแผนที่มีทั้งแผนที่ออนไลน์และแผนที่ออฟไลน์นะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาคอนเน็กได้หรือยังเพราะเมื่อกี้นี้ Wi-Fi สัญญาณอ่อนมากๆครับเนี่ยครับเวลาเราคอนเน็ก Wi-Fi ให้ทำแบบนี้นะเราจะเห็นปุ่มเนี่ยเวลาเราดึงลงมานะฮะดึงลงมาครับปึ๊บดึงอีกทีนึงครับปึ๊บนะฮะเห็นคำว่า Wi-Fi คำ Wi-Fi กดเข้าไปครับมันก็จะมีใช่ไหม Wi-Fi แสดงผลเราก็คอนเน็กอย่างเงี้ยเลือกได้เลยนะครับลองดูนะฮะเชื่อมต่อแล้วนะครับนะฮะมีการเชื่อมต่อแล้วก็โอเคเปิดขึ้นไปครับกดนี่นะฮะเข้ามาแล้วครับ YouTube นะฮะแจ๋วเลยครับสั่งเสียงได้นะครับแบ่งหน้าจอได้ด้วยรุ่นนี้รอภาพปรับสักนิดครับน้าแดมเพชรบูรณ์น้าแดมเพชรบูรณ์อ้าวเครือข่ายอ่อนนะครับสัญญาณอ่อนเดี๋ยวลองดูทีน้าแดมเพชรบูรณ์ขึ้นแล้วนะครับน้าแดมเพชรบูรณ์ครับสัญญาณ Wi-Fi ถูกแชร์ไปรถหลายคันเลยครับในขณะนี้นะฮะเนี่ยฝากช่องไว้ด้วยนะครับช่องแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับมีอะไรเข้ามาสอบถามในช่องได้นะครับผ่านช่องทาง YouTube นะฮะน้าแดมว่างจะเข้าไปตอบให้เลยนะครับสมมุติเราเปิด YouTube ไว้นะครับโอเคขอเปิดอีกแอปหนึ่งครับแผนที่ครับฟึบโอเคตกลงครับลองดูนะฮะวัดป่าภูทับเบิกวัดป่าภูทับเบิกวัดป่าภูทับเบิกรอประมวลผลเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับเขาแจ้งถ้าเจอแบบนี้ให้เราเช็คนะสัญญาณอ่อนมากๆนะครับลองดูอีกทีครับวัดป่าภูทับเบิกเนี่ยครับขึ้นแล้วนะฮะวัดป่าภูทับเบิกโอเคนะครับต่อไปเราจะเปิด2แอปนะครับก็กดรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะกดปึ๊กแล้วเราก็ดึง YouTube นะฮะเลื่อนมาไว้ฝั่งนี้ฮะแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็เลือกแผนที่กดไปทีก็ขึ้นมา2แอปเหมือนกันอย่างเงี้ยสามารถใช้งานทั้ง2แอปในเวลาเดียวกันได้นะครับนะ